สวัสดีครับด้วยเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพิ่งข่าวแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนภัทรนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่ารับขวัญกันใช่ไหมครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะทำกันในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็จะมาในรูปแบบของพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าบายสีผูกข้อมือนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการให้เงินให้ทองเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับอย่างเช่นรับขวัญหลานอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดเป็นการรับขวัญเกลือล่ะฮะจะใช้อะไรรับขวัญแล้วทำไมต้องรับขวัญเกลือกันด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้นะครับที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับมันมีเกลือตัวผู้และเกลือตัวเมียถูกป่ะมันก็มีทั้งพ่อฝันและแม่ฝันสำหรับวัตถุเนี่ยก็จะเป็นแม่ฝันพระคัมภีร์จะเป็นพ่อขวัญวิธีรับเขาก็ต้องบอกว่าปิดทองให้อบน้ำหอมเพื่อให้เขาเกิดความหอมคือมีจิตวิญญาณเลยที่แม่จะต้องมาแต่งตัวให้ไม่น้อยกว่า20ปีที่จิตรานันท์สีดอกบัวรับช่วงต่อการรับขวัญเกลือจากผู้เป็นแม่ที่ฝากฝังให้สืบต่อพิธีนี้ไปอย่างเคร่งครัดทุกรอบปีในวันที่นายนานำเกลือขึ้นยุ้งครั้งแรกตรงกับความเชื่อของคนทำเกลือรอบตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตเกลือกระทงแรกของฤดูกาลและถือฤกษ์ยามว่านี่คือสัญญาณเริ่มต้นที่นำความเป็นมงคลมาสู่พื้นนาเกลือโดยมีธรรมเนียมแต่งเสากลางยุ้งและทำจอมเกลือหรือยกเกลือเป็นกองสูงรอบเสาก่อนจะเส้นไหว้ด้วยอาหารคาวหวานให้เจ้าของนาทำพร้อมกับนายนาหรือลูกจ้างทำเกลือเป็นทั้งการบูชาและวอนขอต่อขวัญเกลือตามความเชื่อเพื่อให้ผืนนาที่มีอยู่นำพาผลผลิตเกลือที่ดีที่สุดจากปากทะเลมาสู่ยุ้งเกลือจนกว่าฤดูฝนจะมาถึงเมื่อเราจบปริญญาเราจะมางมงายแบบสมัยแม่ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่สุดท้ายสิ่งตรงเนี้ยพิสูจน์อ่ะคนอื่นเราไม่รู้นะแต่พิสูจน์ต่อตัวพี่ถามว่าเรามีพี่ที่มีความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเรามีความเจริญขึ้นอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ลูกน้องดีทุกอย่างแบบว่าสิ่งดีๆมาอยู่กับตัวเราโตกับในตัวเราถึงจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อเราทำเรารู้สึกเอ๊ะตรงเนี้ยเป็นสถานที่เหมือนโอบอุ้มเรามีกินมีใช้ครอบครัว สมบูรณ์เกิดจากตรงนี้นะก็เหมือนกับฟันข้าวแหละฟันหน้าข้าวแหละเหมือนกันแต่คนตะกองว่าฟันเกลือถั่วช้างฟันข้าวถั่วเลือฟันเกลือถั่วช้างยายฟันข้าวคนตะกอนมันก็ทำแบบเดียวกันแหละพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญเกลือมีเพียง2ครั้งเท่านั้นคือการรับขวัญในยุ้งตอนได้เกลือเต็มยุ้งและทำขวัญนอกยุ้งดังที่อดีตจะมีการทำขวัญเมื่อถึงคราวรื้อเกลือหรือแซะเกลือที่ตกผลึกแล้วเพราะต้องใช้เครื่องมือหนักกระแทกเกลือให้แตกเป็นเม็ดซึ่งอาจทำลายขวัญจนต้องเรียกขวัญกลับมาและทุกวันนี้เหลือการไหว้สารตะพุกก่อนลงนาเกลือซึ่งสร้างเป็นสารเพียงตาไร้ร่มเงาตั้งกลางแจ้งไว้ประจำนาเกลือแต่ละแห่งโดยนับวันแรม1ค่ำเดือน11เป็นวันเริ่มทำนาเกลือเพราะเชื่อว่าตะพุกคือเจ้าขององค์ความรู้การทำเกลือสมุทรสืบต่อเป็นความเชื่อมาว่าต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดร้อนแรงบางท้องถิ่นมีความเชื่อเคร่งครัดว่าห้ามกางร่มลงในนาเกลือเพราะแสงแดดคือสิ่งสำคัญต่อการทำเกลือเท่าๆกับการเปิดช่องให้ลมพัดผ่าน8ทิศจึงครบองค์ประกอบการทำนาเกลือหรือเปรียบได้กับอาศัยพลังธรรมชาติดินน้ำลมไฟตั้งแต่แรกเริ่มก็จะเป็นพิธีกรรมของการลงนาถามว่าคุณลุงคะทำไมจะต้องมีพิธีกรรมตรงนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้มาทีหลังบรรพบุรุษเนี่ยอยู่มาก่อนดังนั้นแล้วการจะกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องบอกกล่าวเพราะคนเหล่านี้ค่ะเขามีสำนึกนะคะของบุญคุณทั้งพลังธรรมชาติและตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าเขาไม่ทิ้งขยะไม่ทำสกปรกรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือรักษานะคะแล้วก็อนุรักษ์มันเกิดขึ้นมานะคะจากภายในจากจิตวิญญาณว่าเราจะได้เกลือดีเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งสิ่งสกปรกโสโครกอะไรให้มันเกิดมลพิษแม้ไม่มีบันทึกแน่ชัดเหมือนน้ำตาลตโนดว่าเป็นสินค้าของเพชรบุรีที่เรียกเก็บภาษีได้มากจนสามารถนำเงินภาษีไปสมทบสร้างพระนครคีรีสมัยรัชกาลที่4ได้หากเกลือสมุทรของเมืองเพชรนับว่ามีส่วนสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ
เพราะอยู่ใกล้ชิดศูนย์กลางปกครองทำให้เป็นแหล่งเกลือสำคัญที่นำมาประกอบอาหารหรือถนอมอาหารจำนวนมากเช่นปลาแห้งปลาเค็มมีมากที่เขายี่สานบางทะลุและโพพระความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาสามารถถนอมอาหารด้วยเกลือได้สอดคล้องกับบันทึกสมัยอยุธยาของตุรแปงปอนซาเวียว่าข้าวและปลาเค็มปลาแห้งในกรุงสยามราคาถูกอย่างเหลือหลายเพราะฉะนั้นชนชาตินี้ไม่ต้องห่วงถึงช่องทางหากินอีกทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์ของภูมิภาคตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าพระพนมทะเลนำผู้คนมาทำนาเกลืออยู่เมืองเพชรแสดงความสำคัญของเมืองที่มันคงขึ้นจากภูมิปัญญาการทำเกลือด้วยความเข้าใจธรรมชาตินี่แหละครับคือพิธีกรรมรับขวัญเกลือนั่นเองนะครับผมว่าเทียบเคียงได้กับพิธีทำขวัญข้าวของชาวนานะครับเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่ทำหรือว่าอาชีพที่ทำเหมือนกันต่างกันเพียงแค่คำเรียกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่คู่วิถีชีวิตชาวนาเกลืออยากจะให้อยู่ต่อไปนานๆเลยนะครับจากนาเกลือที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ไร่เล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นของคุณดำรงวงทองชื่อคุ้นๆกันไหมฮะคุณดำรงวงทองเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับแต่ว่าได้มีการผันตัวมาเป็นนักพัฒนาชุมชนในช่วงโควิด -19 นะครับซึ่งเขาก็ได้ค้นพบความสุขเล็กๆของตัวเขาเองนะครับเพราะว่าได้มีการกลับบ้านเกิดนะครับแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับต้องรวมกันแต่ขยะนั้นต้องคัดแยกไว้ช่วยกันบอกต่อใส่ใจรักโลกให้แจ่มนานนานเนื้อเพลงว่าฟังง่ายแล้วยิ่งมาบวกกับเสียงร้องสไตล์ลูกทุ่งที่ชัดเจนก็ยิ่งน่าฟังนี่คือความตั้งใจของลูกทุ่งคนดังดำรงวงทองที่อยากใช้ทักษะการร้องเพลงของตัวเองมาทำเพื่อส่วนรวมกลายเป็นที่มาของเพลงชุมชนปลอดขยะน้องสองห้องเพลงประจำโครงการชุมชนจัดการขยะบ้านน้องสองห้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ดำรงวงทองเข้าร่วมมาได้กว่า2ปีแล้วเพราะเกิดและเติบโตที่นี่ทำให้รู้ดีว่าปัญหาขยะส่งผลกระทบกับครอบครัวและชุมชนมากแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการเริ่มลงมือทำจากการคัดแยกขยะแบบง่ายๆของแต่ละบ้านการรีไซเคิลไปจนถึงการแปรรูปขยะให้มีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครคิดนะว่าทำไมเราไม่กำจัดขยะกันมลพิษอย่างเช่นควันเวลาเราสูดลมเข้าไปเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดไม่สบายได้เป็นหวัดไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชนให้ใส่ใจการจัดการขยะดำรงวงทองเลยต้องทุ่มเททุ่มเวลาช่วงที่ว่างจากการทำงานเพราะมีโควิดลุยทำงานเพื่อชุมชนแบบจริงจังโดยใช้โคอีเกิ้งไร่สวนแบบผสมผสานของตัวเองเป็นตัวอย่างการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้จึงไม่เพียงทำให้ดำรงวงทองได้ร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อส่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ลูกหลานหากยังเป็นโอกาสให้ลูกทุ่งคนดังได้เรียนรู้และอยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยทำให้เห็นก่อนทำให้เป็นตัวอย่างว่าเราก็ค่อยๆโน้มน้าวเขาแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะการเป็นศิลปินมีงานตลอดพอมีโควิดปุ๊บก็ต้องกลับมาอยู่ก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าไม่รู้มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าการตัดสินใจกลับมาเดินหน้าพัฒนาชุมชนจนสามารถคว้ารางวัลอันดับหนึ่งชุมชนปลอดขยะระดับประเทศมาได้เมื่อปีที่แล้วไม่เพียงเป็นความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นหากในมุมของดำรงวงทองนี่ยังเป็นการเติมพลังกายและพลังใจให้กลับมาเต็มร้อยเพื่อหวังว่าเมื่อสถานการณ์โรคระบาดจางลงจะพร้อมกลับมาลุยงานเพลงได้เต็มที่อีกครั้งต้องขอยินดีกับชาวบ้านโป่งด้วยนะครับที่มีศิลปินรักบ้านเกิดแบบนี้จากการที่ทำเพราะอยากทำเองนะครับกลายเป็นว่าสามารถนำพาชุมชนเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยต้องขอชื่นชมคุณดำรงมากๆเลยนะครับคือนอกจากจะเป็นนักร้องที่สามารถสร้างความสุขส่งต่อความสุขให้กับคนฟังได้แล้วเนี่ยยังเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ส่งต่อความสุขให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยแหละครับ
และครับวันนี้หมดเวลาของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับหรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ /ALTV4 นะครับใครมีคำแนะนำติชมอะไรก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมลของเรา havenewsday@altv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ครับที่ LINE @altv4 นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ